เปิดเคล็ดลับความสวยอุ้งอิงแททองทานเป๊ะปังราคาไม่แพงเปิดกลุ่มเครื่องสำอางตัวแม่อุ้งอิงแททองทานใช้แล้วสวยเป๊ะปังราคาไม่แพงชาวเน็ตแห่ซื้อตามสนั่นจนหมดสต็อกงานนี้ไม่มีไม่ได้แล้วเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้สมัครมาแรงในการเลือกตั้ง66จนกระทั่งการเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้วนอกจากไฟอุดมการณ์แรงกล้าในใจของทุกคนที่ยังไม่ดับมอดลงกระแสมินช็อกยังเป็นนิยมอุ้งอิงแททองทานชินวัตรรวมไปถึงความเป๊ะปังของอุ้งอิงแททองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ยังแรงดีไม่มีตกหลังถูกถามยันสีลิปสติกตอนคลอดลูกเพราะความสวยรอไม่ได้งานนี้เธอจัดให้ฉ่ำฉ่ำพร้อมโพสต์ภาพเครื่องสำอางแบบเคล็ดไม่ลับที่ใช้แบบละเอียดยิบตอบแบบไม่กักเพื่อประชาชนหนึ่ง YSL Rouge TUR Gutu The Slim Velvet RADICAL ลิปสติกแท่งโปรดของอุ้งอิงในปัจจุบันซึ่งสีที่ใช้ก็คือ311 Release Nude ราคา1,485 ถึง 1,650 บาท 2. AMUSEJEL Fit Tin Lipstick ตัวดังจากเกาหลีซึ่งสีที่อุ้งอิงใช้คือ 05 Oat Fit เป็นสีขายดีที่ผู้คนนิยมใช้กันราคา 350 ถึง 600 บาท 3.NAREE Everyday Real Sheer Lipstick Lipstick ราคาสบายกระเป๋าเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งสีที่อุ้งอิงใช้คือ207 Dinner ราคา149บาท 4. JOVINA Love Recipe Liquid Lipstick สีที่อุ้งอิงชอบคือเบอร์02 Moulin Rouge และ03 Strawberry Cheesecake ซึ่งเป็นลิปที่เธอทาวันที่คลอดลูกคนล่าสุดอีกด้วยราคา290บาท 5.ยูเซรินซันไฮโดรโปรเทคอันตราไลท์ฟลูอิดสำหรับอุ้งอิงแล้วถือเป็นกันแดดกันตายเอาไว้โปะเพิ่มเวลาเจอแดดร้อนกันกระฝ้าสามารถทาทับเครื่องสำอางหรือทาก่อนแต่งหน้าแล้วทาช่วงบ่ายอีกรอบราคา 1,080 บาท 6Tom Ford Beauty Shade and ILLUMINATE Soft Radiant Foundation รองพื้นผสมกันแดด SPF 50บวกที่เวลาออกทีวีสัมภาษณ์ก็จะทานองค์พื้นไว้บางๆแถมความสบายใจเพราะมีกันแดดซึ่งถ้าใครชอบแบบเป๊ะปังก็ทาแบบหนาได้เลยแต่ส่วนตัวเธอชอบทาแบบบางๆผิวสวยเลยเวลาใช้ราคา 5,200 บาท 7LA Mer The Cleansing Gel Cleansing Gel สูตรอ่อนโยนต่อผิวขจัดสิ่งสดปลดความมันและคราบจากมลภาวะพร้อมปรับสมดุลให้ผิวบนใบหน้าอย่างอ่อนโยนซึ่งเธอได้บอกว่าเป็นคนหน้าแห้งจึงล้างหน้าด้วยสูตรนี้ไม่เปลี่ยนแปลงราคา 4,600 บาททับ200มิลลิลิตร8ฟังเคลมายคลีนซิ่งออยล์เธอใช้สำหรับล้างเครื่องสำอางเป็นคลีนซิ่งออยล์จากญี่ปุ่นสำหรับผิวบอบบางแพงง่ายราคา 650-700 บาทพร้อมบอกถึงสไตล์การเลือกซื้อเครื่องสำอางการันตีด้วยตัวเธอเองด้วยอีกว่าลิปสติกต้องสีไม่ซ้ำเปลี่ยนบ่อยไม่มีเบื่อแต่งตัวเป็นตัวเองอย่าให้ใครมากำหนดว่าเราเป็นแบบไหนนอกจากจะเป็นหัวหน้ามินช็อปแล้วพี่อุ้งอิงก็รักยูเซรินมากไม่น้อยไปกว่าใครขาดไม่ได้คือครีมกันแดดแบรนด์โปรดของแม่ชาแนล 100% เชื่อแม่ว่าดีแม่เคาะแล้วข่าวที่เกี่ยวข้องส่องแฟชั่นเครื่องประดับหรูอุ้งอิงแต่ละลุคสุดปังทำคนหลุดโฟกัสตลอดช็อกมินฟีเวอร์หลังอุ้งอิงแวะซื้อเผยเมนูเครื่องดื่มโปรดคนแห่ซื้อเป็นร้อยคิว
ถึงทุกลมหายใจเพลงชนธิดาโพสต์ถึงเอชนสวัสดิ์50วันแล้วที่พ่อจากไปครบ50วันแล้วที่พ่อจากไปเพลงชนธิดาโพสต์ซึ่งถึงเอชนสวัสดิ์โมเมนต์สุดอบอุ่นระหว่างพ่อลูกคิดถึงทุกลมหายใจครบรอบ50วันแล้วการจากไปของเอชนสวัสดิ์อัศวเหมหลังเกิดอาการฮีทสโตรกขณะซ้อมแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย55ปีล่าสุดลูกสาวสุดที่รักเพลงชนธิดาได้โพสต์ภาพและข้อความสุดซึ้งระลึกถึงพ่อเอรักและอาลัยสุดหัวใจโดยน้องเพลงได้โพสต์ถึงพ่อเอในทุกโมเมนต์ความรักความอบอุ่นระหว่างพ่อลูกระบุว่า50วันแล้วที่พ่อเอของน้องเพลงเดินทางไกลรอวันที่จะได้กอดแน่นๆและหัวเราะกันดังๆแบบนี้อีกครั้งรักพ่อสุดหัวใจคิดถึงทุกลมหายใจปลอพ่อห้ามงอนที่เพลงเอาเรื่องตลกตลกเวลาที่เพลงแกล้งพ่อมาลงนะโมเมนต์ที่ชอบที่สุดคงจะเป็นตอนที่พ่อเรียกเพลงมานั่งฟังพรีเซนต์รายงานเกี่ยวกับจังหวัดของเราลูกจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่เพลงดันกลั้นขำไม่ได้รายงานมันยาวไปปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะไรวะเพลงซึ่งมีคนในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจอาทิน้องเพลงรักนะคะที่ร้องไห้ด้วยเลยแง่คิดถึงพ่อเหมือนกันคิดถึงอย่างไรก็ไม่รู้จะกอดพ่อได้ยังไงเศร้าสุดใจน้องเพลงทำดีที่สุดในวันที่ท่านยังอยู่ค่ะน้องเพลงเข้มแข็งที่สุดเลยกับเหตุการณ์ที่กระทันหันแบบนี้น่ารักมากๆทั้งคุณพ่อคุณลูกท่านได้พักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วดีใจที่ได้เห็นมุมดีๆแบบนี้ของคุณเอ๋น่ารักจังสู้ๆน้องเพลงกอดเป็นกำลังใจให้นะคะและอื่นๆไปต่อไม่ไหวไตรอ้ามรังสิตของพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์ประกาศปิดกิจการโมโตแพชชั่นดีลเลอร์รถจักรยานยนต์ไตรอ้ามสาขารังสิตของพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์ประกาศปิดกิจการสิ้นเดือนมิถุนายนนี้หลังขาดทุน 4.2ล้านเมื่อวันที่20พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์แบรนด์ไทรอัมสาขารังสิตที่มีเวียนายสุกลวัฒน์ธนารถเป็นกรรมการผู้จัดการประกาศแจ้งทาง Facebook ไทรอัมรังสิตยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายในนามไทรอัมรังสิตในวันที่30มิถุนายน66โดยศูนย์บริการจะเปิดรับรถเข้าเซอร์วิสในวันที่18มิถุนายน66เป็นวันสุดท้ายพร้อมทั้งชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงการเข้ารับบริการต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของรถจักรยานยนต์ไทรอัมสามารถเข้ารับบริการซ่อมแซมเช็คระยะการเคลมประกันอื่นๆได้จากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไทรอัมทุกแห่งทั่วประเทศไทยไทรอัมขณะที่ส่วนของการจดทะเบียนการคืนมัดจำต่างๆการเคลมที่คงค้างรถจักรยานยนต์ที่ค้างซ่อมทางบริษัทจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายน66พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณอย่างใจจริงที่ท่านได้กรุณาให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่17ตุลาคม2556ในนามบริษัทบริดไบค์รังสิตจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทต่อมาวันที่11ธันวาคม61เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยนายสุกลวัฒน์คณารถหรือเวียพระเอกชื่อดังและอีก3คนจำหน่ายรถจักรยานยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์สำหรับงบการเงิน
ปี2565รายได้รวม 49,489,781 บาท7สตางค์ขาดทุนสุทธิ 4,233,609 บาท60สตางค์ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับโชว์รูมและศูนย์บริการไทรอัมรังสิตเปิดให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปี2563ภายใต้นโยบาย Triumph World Standard Triumph World Standard ด้วยงบประมาณลงทุนกว่า30ล้านบาทบนพื้นที่ทั้งหมด1ไร่ครึ่งแบ่งเป็นส่วนของพื้นที่โชว์รูม420ตารางเมตรและส่วนศูนย์บริการซ่อมบำรุง90ตารางเมตรสามารถรองรับการให้บริการ120คันต่อเดือนที่มาประชาชาติธุรกิจ